สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณแฟลกประภาภูมิเอี่ยมสมนะครับ อยู่อีกด้านหนึ่งของโปรแกรม Zoom นะครับค่ะสวัสดีค่ะเราในรายการเราพูดถึงโควิดว่ามีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจการเมืองนะครับมาหลายครั้งแล้ววันนี้ผมกับคุณแฟลกจะมาชวนท่านผู้ชมนะฮะมาคุยกันเรื่องโควิดว่ามีผลกระทบกับเรื่องใกล้ตัวเราอย่างไรนะฮะเรื่องใกล้ตัวที่ว่านี่ก็คือเรื่องของเซ็กส์เพศสัมพันธ์นะฮะความสนิทใกล้ชิดทีนี้เราสองคนเนี่ยนะครับได้ไปอ่านบทความชิ้นหนึ่งมานะฮะก็อยากจะเอามานำเสนอว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้นะฮะเขาฉีดวัคซีนไปเยอะมากนะครับแล้วก็ผู้คนก็วางแผนว่าหลังจากที่ไม่ได้มีเซ็กส์มาเป็นเวลา1ปีกว่าเนี่ยตอนนี้จะออกมามีเพศสัมพันธ์กันอย่างหิวกระหายตรงนี้อยากจะรบกวนคุณแฟลกช่วยขยายความหน่อยฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนอเมริกันถึงได้มีปฏิกิริยาแบบนั้นครับคุณแฟลกเชิญเลยครับค่ะบทความที่เราพูดถึงกันนะคะเป็นอยู่ใน Vox นะคะชื่อว่า Are We Really In For A Summer Of Love คือทางฝากนู้นเนี่ยเขาจะเข้าซัมเมอร์กันนะคะซึ่งโดยปกติช่วงซัมเมอร์มันก็เป็นช่วงแบบว่าช่วงฤดูร้อนที่ทุกคนจะออกมาทำกิจกรรมนั่นนี่นี่นู่นชิลกันแล้วก็พวกวัยรุ่นเนี่ยก็จะมาเดทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะทีเนี้ยพอมันเป็นวัคซีนพอมันเป็นโควิดแล้วอ่ะในช่วงปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีกิจกรรมนั้นเลยจนกระทั่งมีวัคซีนแล้วคนก็เลยรู้สึกว่าเออเขาสามารถที่จะออกมาทำกิจกรรมอะไรต่างๆนอกบ้านได้แล้วแล้วไอ้ความรู้สึกเหงาช่วงตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนรู้สึกว่านี่แหละเป็นโอกาสของฉันแล้วคือมันก็มีคนบางคนเขาก็จะบอกว่าในช่วงที่ล็อกดาวน์หรือในช่วงที่โควิดมันระบาดเนี่ยเขาก็ยังเล่นแอปเดทติ้งอะไรกันอยู่แต่ว่าพอถึงเวลาแล้วสมมติว่าจะไปเจอกันเดี๋ยวอีกคนนึงก็จะบอกว่าเออขอโทษนะฉันมีความเสี่ยงเพราะว่าคนนี้ไปติดมาฉันอาจจะเสี่ยงก็ได้สุดท้ายก็คือไม่ได้เจอกันก็คุยกันไปแต่ก็ไม่ได้เจอกันไม่ได้อะไรกันเลยพอทีนี้พอฉีดวัคซีนแล้วเนี่ยหลายคนก็เริ่มมั่นใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าอ่ะฉันสามารถที่จะไปพบปะผู้คนได้แต่ทีนี้มันก็มีการคาดการณ์จากทั้งฝ่ายพวกธุรกิจต่างๆอย่างเช่นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมบาร์แล้วก็รวมไปถึงพวกบริษัทถุงยางอนามัยอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็คาดการณ์ว่ายอดขายเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าดูจากตัวเลขนะคะในตั้งแต่จริงๆเขาเริ่มฉีดกันตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมแล้วแต่ว่าพอมันเริ่มจะเมษาคนก็ฉีดมากขึ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้พวกสินค้าเกี่ยวกับ sexual wellness ต่างๆอย่างเช่นอะไรแบบตั้งแต่ไอ้พวกอุปกรณ์กำจัดขนพวกถุงยางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ขายดีขึ้นมาประมาณ 4% ซึ่งมันอาจจะยังไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าในช่วงต้นๆของการฉีดวัคซีนอ่ะ 4% ก็ถือว่าแบบเป็นตัวเลขที่น่าพอใจอ่ะสำหรับอุตสาหกรรมพวกนี้ทีนี้มันก็เลยมีการตีข่าวกันไปใหญ่เลยว่าเนี่ยซัมเมอร์เนี้ยยังไงอ่ะเดี๋ยวจะมีการแบบจะไปมีเซ็กกันอย่างสนุกสนานกันแน่นอนจะแบบว่ามั่วสุมกันเลยแหละอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ครับทีนี้ในอีกแง่หนึ่งนะฮะในบทความชิ้นเนี้ยครับเขาบอกว่าจำนวนของคนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยฮะคือฝั่งหนึ่งบอกว่าจะออกไปใช้ชีวิตมีเซ็กส์กันให้คุ้มค่ากับเวลาที่หายไปนะฮะแต่ว่าตัวเลขที่เขาไปสัมภาษณ์มาถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 2,000 คนเนี่ยนะฮะคนอเมริกันเนี่ยที่ก่อนหน้าเนี่ยชอบความสัมพันธ์แบบ friends with benefits ไม่ต้องผูก
กมัดอะไรกันมากแต่พอผ่านช่วงเวลาโควิดที่ต้องอยู่กับตัวเองมากๆกลายเป็นโหยหาแล้วที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งตัวเลขก็สวิงบอกว่าเขาอยากหาความสัมพันธ์ที่เป็น committed relationship ก็คือผูกมัดนะฮะอยากมีแฟนอยากออกเดทและการเดทเนี่ยใช่ฉันอยากมีเซ็กส์แบบสนุกสนานแต่ในขณะเดียวกันเขาบอกว่าปลายทางของเขาเนี่ยเขาอยากได้ความสัมพันธ์เพราะว่าเห็นคุณค่าว่าเวลาเจ็บป่วยมีคนอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้จะรบกวนคุณแฟลกช่วยขยายความหน่อยได้ไหมฮะว่ามันทำไมมีสองฝั่งแบบนี้ครับคุณแฟลกค่ะคือพูดถึงสถิติเอาสถิติแรกก็คือของMorning Consult นะคะเขาสำรวจว่าในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะคะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยประมาณ 53% นะคะที่รู้สึกสบายใจที่จะไปเดทแล้วซึ่งขึ้นมาจากช่วงสิ้นเดือนมีนาคมอ่ะที่ 9% นะคะขึ้นมาที่53ครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบจะนัดกัน one night stand แบบที่หลายๆคน imagine นะคะคือพอไปสำรวจแล้วจริงๆอ่ะก็จะพบว่า52% นะคะบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังในขณะที่พวกที่เป็น no string attached พวกที่ได้กันแล้วจากไปอ่ะก็มีแค่ 10% ซึ่งมันน้อยกว่าที่หลายคนคาดมากมันก็เลยนักจิตวิทยาค่ะเขาก็เลยสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคนน่ะที่ผ่านมาในช่วง1ปีอ่ะโดยปกติวัยรุ่นหรือว่าคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวอ่ะก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยฉันมีเวลามากมายฉันต้องการที่จะเล่นสนุกของฉันก่อนแต่ทีเนี้ยพอในช่วงโควิดปั๊บอ่ะมันไม่ได้มีชีวิตใหในภายภาคหน้าให้ใช้อะนึกออกไหมคือไม่ใช่ว่าจะมีเวลาที่จะมาเล่นสนุกเพราะว่าในช่วง1ปีมันทำอะไรไม่ได้ทีนี้ในช่วงเวลาที่ทำอะไรไม่ได้ในช่วง1ปีที่นั่งกังวลเรื่องการติดเชื้อเนี่ยมันทำให้หลายคนอะกลับมาคิดทบทวนใช่ค่ะกลับมาคิดทบทวนชีวิตตัวเองว่าตกลงแล้วชีวิตเราต้องการอะไรมันก็ทำให้หลายคนอะรู้สึกว่าอ๋อสุดท้ายแล้วว่าฉันอะต้องการความสัมพันธ์ฉันโหยหาความสัมพันธ์ที่จริงจังที่มีความหมายแล้วก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะไม่เหมือนกับเวลาที่เราออกไปหาใครๆได้แต่ว่าในช่วงเวลาโควิดอ่ะคือเขาอยู่ของเขาคนเดียวแล้วมันสิ่งนั้นอ่ะมันจึงเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เขาโหยหามากที่สุดทีนี้ครับทีนี้จะขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าสิ่งที่ผมกับคุณแฟลกพูดกันเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาพยากรณ์ว่าจะเกิดขึ้นยุค post covid ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้คุณแฟลกพูดถึงว่าระหว่างโควิดโหยหานั่นนี่นู่นนะฮะผมขออนุญาตแทรกนิดนึงว่าช่วงโควิดเนี่ยมันมีงานที่ทำผลิตออกมาเหมือนกันนะฮะที่เขาเรียกว่าดิจิsexuals นะฮะหมายถึงว่าคนเราเนี่ยนะฮะมีความสุขกับเพศสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่ใช่คนถ้าจำไม่ผิดรายการหมายเหตุประเภทไทยเคยคุยเรื่องหนังเรื่องจัมโบ้นะฮะที่คนมีความสุขกับเครื่องจักรนะฮะ digisexuals เนี่ยก็ความหมายคล้ายๆกันว่าคนเราเนี่ยมีความสุขกับเพศสัมพันธ์โดยมีอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาเกี่ยวโยงด้วยนะฮะซึ่ง digisexuals เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้มันเป็นเฟสที่2แล้วคือพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับมีเพศสัมพันธ์โดยมีคือจะบอกว่าพวกเรามีความเป็น digisexuals อยู่ในตัวเริ่มแรกอยู่แล้วเพราะว่าในเฟสแรกเนี่ยมันคือการที่เราใช้แอปพลิเคชันที่คุณแฟลกว่าเมื่อกี้นะฮะปัด Tinder นะฮะอันเนี้ยคือยุคแรกของ Digisexuals แต่ว่าช่วงโควิด-19 เนี่ยฮะทำให้ Digisexuals เนี่ยไปสู่ยุคที่2คืออุปกรณ์ช่วยเหลือตัวเองอะไรพวกเนี้ยมันมีเพิ่มมากขึ้นนะฮะเขาถึงได้บอกว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้มนุษย์เราคนเราในสังคมมีความเป็น
็นดิจิเซ็กชวลเพิ่มขึ้นแล้วคนที่มีคู่เองเนี่ยเขามีวิจัยเพิ่มด้วยนะฮะคุณแฟลกว่าแบบว่าจริงๆแล้วแสวงหาความแปลกใหม่วิจัยชิ้นนี้เขาบอกว่านอกจากคนที่เป็นโสดที่จะมีความเป็นดิจิเซ็กชวลเพิ่มขึ้นเนี่ยคู่สามีภรรยากันเขาก็บอกว่ามีการทดสอบใช้เพิ่มเซ็กชวลโพซิชันท่าใหม่ๆเข้ามาอย่างน้อยหนึ่งท่าด้วยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องขอหยุดพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในหัวข้อเพศสัมพันธ์ยุคหลังโควิดสักครู่ครับกลับมาพบกับผมกับคุณแฟลกในเบรก2นะฮะเมื่อเบรกแรกเราคุยกันไปนะฮะว่าปฏิกิริยาของผู้คนในสหรัฐอเมริกาตอนนี้รู้สึกยังไงกันบ้างนะฮะว่าได้ฉีดวัคซีนโควิดกันไปแล้วนะฮะตื่นเต้นเตรียมแบบว่าออกมาจะมีเพศสัมพันธ์กันนะฮะทีนี้ในบทความชิ้นเดียวกันเขาเปรียบเทียบยุคหลังโควิดเนี่ยนะครับกับยุคบริบทที่เราเรียกว่า the rolling twenties หมายความว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามโลกยุติผู้คนผ่านเขาเรียกว่าความทุกข์ยากลำบากนะฮะผู้ชายก็กลับมาจากสงครามเพราะฉะนั้นบทความชิ้นเนี้ยเขาเปรียบเทียบว่าผู้คนก็จะมาแสวงหาความสนุกสนานกันยังไงครับคุณแฟลกรบกวนขยายความค่ะคือเขาก็ย้อนกลับไปในช่วง 20s ซึ่ง อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันคือช่วงหลังสงครามครับโลกครั้งที่1ครับแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะมันก็เป็นช่วงหลังจากที่มีโรคระบาดด้วยนะคะก็คือSpanish Flu เมื่อปี1918ค่ะก็คือช่วงนั้นน่ะถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังหรือว่านิยายที่ชื่อว่า Great Gatsby นะคะ คือมันจะมีปาร์ตี้จัดกันขึ้นอยู่ตลอดเวลาผู้คนเจอกันมากมายโดยที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องรู้จักกันก็ได้แต่ว่าคือไปสุมไปรวมกันตรงนั้นไปรู้จักกันไปจีบกันไปอะไรกันตรงนั้นมันจะเป็นยุคแห่งการปาร์ตี้เขาก็เลยรู้สึกว่าหลังจากช่วงโควิดอะค่ะมันน่าจะเทียบกันกับช่วง Rolling Twenties ได้คือช่วง rolling 20s เนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งที่บางคนเขาก็จะเรียกเขาจะบอกว่า whoring 20s ก็คือแบบเป็นช่วงแห่งการมีเพศสัมพันธ์มีความมีความร่านอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแต่ว่าความคือเราจะไปเทียบกันแบบเป๊ะฉีดวัคซีนปุ๊บแล้วจะเป็นแบบนั้นเลยไหมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเห็นในวิจัยนะคะว่าคือคนยังมีความคิดยังติดมันมีความกังวลอยู่ในใจค่ะว่าในเมื่อเราต้องป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์การมีเซ็กส์อ่ะก็เหมือนกันหลายคนก็จะรู้สึกระแวงยังมีความรู้สึกระแวงอยู่ซึ่งมันก็มีนักวิชาการนะคะทั้งด้านจิตวิทยาเองแล้วก็ทางด้านประวัติศาสตร์เองเขาก็บอกว่าไอ้พวก mindset ตรงเนี้ยมันจะไม่หายไปภายในปีนึงคือเขามันอาจจะหายไปในที่สุดก็น่าจะประมาณ 4-5 ปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีการคาดการว่าในปี2024อ่ะช่วงนั้นน่ะหลังจากนั้นน่ะน่าจะเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับยุค 20s มากที่สุดเพราะว่า คือเราอย่าลืมว่าตอนนี้มันก็มีแค่ประเทศใหญ่ๆที่ฉีดวัคซีนกันไปเยอะแล้วแต่อย่างหลายๆประเทศรวมถึงประเทศเราอย่างเงี้ยคือการฉีดวัคซีนมันเป็นไปได้ช้ามากๆ เพราะฉะนั้นน่ะการที่จะคนจะมารวมตัวกันหรือว่าจะมาเจอกันอย่างสบายใจจริงๆอ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นภายในเวลาอันสั้นแน่นอนแล้วก็ทีนี้จะรบกวนแทรกตรงนี้ไม่แน่ใจว่าผมอ่านบทความชิ้นนั้นผิดหรือเปล่าว่ารู้สึกว่าผู้เขียนเขาก็ให้ไทม์ไลน์ขยายมาเลยว่าในอเมริกาเองเนี่ยยุคหลัง
Rolling 20s เนี่ยที่มันต่อลากยาวไปจนถึงเทศกาล Summer of Love ที่หนุ่มสาวฮิปปี้ออกมาแล้วแบบว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่รู้สึกว่าผู้แต่งเขาบอกว่าการที่ทำแบบนั้นได้เนี่ยเพราะว่ามีการผลิตคิดค้นยาคุมกำเนิดใช่ไหมครับคุณแฟกออกมาและทำให้แบบว่าสถานการณ์ของอเมริกาเนี่ยมันคนออกมาแบบว่าเต็มที่กับการมีเพศสัมพันธ์ในบริบทของสังคมแบบนั้นถูกต้องไหมครับคุณแฟกค่ะใช่ค่ะในเขาก็เทียบกับช่วงปี60เหมือนกัน60ใช่ค่ะว่าคือช่วงนั้นมันก็มีการประท้วงพวกสงครามในเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการใช้แนวคิดเรื่องเสรีรวมถึงเสรีทางเพศด้วยซึ่งทำได้มันประจวบเหมาะกับการที่มีการคิดค้นพวกยาคุมกำเนิดขึ้นมานะคะมันก็ทำให้การเขาเรียกว่าอะไรสไตล์ไลฟ์สไตล์อะค่ะในเรื่องของเพศเนี่ยมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนะซึ่งก็มีความเป็นไปได้อย่างที่อาจารย์พูดว่าหลังจากช่วงโควิดเนี่ยมันก็อาจจะมีพัฒนาการในเรื่องของความสัมพันธ์และเพศสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปครับทีนี้ผมกับคุณแฟลกเนี่ยคุยกันเรื่องการศึกษาเรื่องความสนิทชิดเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะคือ intimacy อ่ะความสนิทชิดใกล้นะครับในบริบทของสังคมอเมริกันกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับว่าตอนนี้เขาพยายามผู้คนอเมริกันชนเนี่ยพยายามจะ reclaim เรียกร้องสิทธิในความสนิทชิดใกล้กับคืนมาก็อดคิดไม่ได้ครับคุณแฟลกว่าในบริบทของสังคมไทยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคือแบบว่าสิทธิในการใกล้ชิดของประเทศเราเนี่ยถูกดึงห่างไปนานยิ่งกว่าในอเมริกาเราเห็นข่าวว่าลูกจะต้องแบบว่าไปกักตัวนั่นนี่นู่นห่างกันไปเนี่ยฮะอยากชวนคุณแฟลกคุยว่าในประเทศไทยเนี่ยบริบทของประเทศไทยเนี่ยเรื่องนี้จะเกิดอะไรยังไงขึ้นครับคุณแฟลกยากมากเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มั่นใจว่าคืออย่างในอเมริกาเนี่ยคือเขาคาดว่ามันจะไปเหมือนยุค 20s จริงๆก็คือหลังปี2024ใช่ไหมคะซึ่งเราคิดว่าในช่วงนั้นน่ะน่าจะเป็นไทม์ไลน์ที่เขาวางไว้สำหรับจริงๆทั่วโลกด้วยเพราะเขาน่าจะคิดไว้แล้วว่าในปี2024ทั่วโลกมันน่าจะฉีดวัคซีนกันไปค่อนข้างน่าจะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมันรุ่งเรืองขึ้นมาส่วนของไทยเนี่ยคิดว่าในหลังปี2024ในเรื่องของความใกล้ชิดมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าเรื่องของเศรษฐกิจฟื้นเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจซึ่งเรื่องเศรษฐกิจมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะคือส่วนตัวเองก็คิดว่ามันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่รู้นะอันนี้อาจจะมองโลกในแง่ร้ายหรือไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลเป็นที่คือเรื่องนี้อาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมเรื่องของเพศสัมพันธ์เรื่องของความใกล้ชิดสนิทแนบในประเทศไทยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ความคิดส่วนตัวนะฮะเพราะว่าในประเทศไทยเองเนี่ยคือเรื่องเพศเรื่องความใกล้ชิดในลักษณะเนี้ยเขาพยายามจะยั้งอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่องโควิดเนี่ยมันก็คือมันเข้ามาผมไม่ได้หมายความว่าคือเขาจงใจแต่ว่าไหนๆจะเกิดแล้วก็ใช้อันเนี้ยนะฮะควบคุมให้แบบว่าคืออาจจะดีด้วยซ้ำว่าคนแบบว่าไม่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นก็ใช้อันนี้เป็นแคมเปญซะเลยหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะว่าช่วงหลังSpanish Flu อะค่ะครับจะมีคนที่ถูกจับเพราะว่าเขาจูบกับเมียตัวเองข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยคือคมันมีความหวาดระแวงกันเกิดขึ้นนะครับครับก็วันนี้ผมกับคุณแฟลกมาแลกเปลี่ยน
บทความชิ้นนี้กันนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับว่าลองไปอ่านบทความชิ้นนี้ดูนะครับมันเป็นเรื่องที่คือเราอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นของรายการว่าโควิดมีผลยังไงกับเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องของความใกล้ชิดสนิทแนบเนี่ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากๆเรื่องเพศสัมพันธ์นะฮะอยากชวนท่านผู้ชมลองไปอ่านบทความนี้คิดต่อแล้วก็คิดเห็นอย่างไรมาคุยกับพวกเราได้นะฮะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะต้องขอบคุณคุณแฟลกมากๆเลยที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสมัครสมาชิกช่องประชาไทยมีสติ๊กเกอร์ให้ใช้จะได้ดูกันไปยาวๆสมัครเลย